วิธีการสร้างคลิปเรียลคลิปสั้นนะครับจากโพสต์ยอดนิยมของเราปกติแล้วเวลาเราลงคลิปยาวไปเนี่ยระบบก็จะทำไฮไลท์ให้เราแล้วให้เราทำไฮไลท์เพื่อที่จะสร้างเป็นคลิปสั้นจากคลิปยาวนั้นๆ นะครับแต่บางครั้งเนี่ยระบบไม่ได้ทำไฮไลท์ให้เราแล้วนะครับเราจะทำอย่างไรซึ่งในระบบหลังบ้านของ Facebook เนี่ยมันจะให้โอกาสเราในการที่จะสร้างคลิปสั้นนะครับฉะนั้นมาดูวิธีการง่ายๆกันเลยนะครับทุกท่านสามารถทำได้และก็สามารถที่จะทำได้ทุกคลิปนะครับที่เป็นคลิปสตรีมคลิปยาวของท่านแล้วมาทำคลิปสั้นอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะสร้างรายได้ให้เราปกตินะครับทำไปเลยนะครับคลิปไหนที่มันบอกว่าทำได้ให้ทำไปเลยนะครับอย่าเสียเวลาเพราะว่าหลายๆท่านที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้เนี่ยจะต้องมานั่งทำคลิปสั้นอีกหลังจากคลิปยาวนะครับถ้าตัวไหนที่มันไฮไลท์ให้ก็ดีไปตัวไหนที่ไม่ไฮไลท์เราก็มาทำเพิ่มเติมทีหลังได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับมาดูวิธีการกันเลยนะครับเข้ามาที่หน้าเพจของเรานะครับกดไปที่ดูแดชบอร์ดกดเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับเลื่อนขึ้นมานะครับสร้างสรรค์จากโพสต์ยอดนิยมของคุณนะครับในเรื่องของการสร้างคลิปสั้นนะครับเพราะว่าในระบบนี่บางครั้งมันไม่ทำไฮไลท์ให้เราแต่มันยังให้โอกาสเราที่จะให้เราสร้างคลิปจากคลิปยาวตัวนั้นแหละนะครับแล้วมาเป็นคลิปสั้นนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกนะครับคลิปที่ยังไม่ได้ถูกสร้างเป็นคลิปสั้นนะครับเลือกดูวิดีโอก่อนก็ได้นะครับเลือกดูวิดีโอก่อนก็คือสามารถเลือกได้เลยทั้งหมดนะครับของผมนะครับคลิปแรกเนี่ยตัวนี้ครับวิธีการค้นหาโพสต์ในอดีตแบบง่ายๆนะครับตัวที่2ก็ยังไม่ได้นะตัวที่1ยังไม่ได้ตัวที่2ยังไม่ได้ในส่วนที่มันเป็นคลิปสั้นนะครับซึ่งพอลงไปแล้วระบบมันไม่ทำไฮไลท์ให้ผมนะครับผมก็สามารถที่จะทำเป็นคลิปสั้นได้หน้าตรงนี้นะครับเพื่อที่เพิ่มยอดและเพิ่มรายได้ให้เรากดเข้าไปครับซึ่งระบบนะครับเนี่ยตรงนี้น่ะมันก็จะไม่เหมือนกับถ้าเวลามันทำไฮไลท์ให้เราใช่ไหมตรงนี้ข้อดีของมันก็คือนะครับเราสามารถที่จะเลือกช่วงเวลาในการที่เราจะทำคลิปสั้นได้เลือกคลิปความยาว90วินาทีของวิดีโอของคุณเพื่อดำเนินการตัดต่อนะครับนั่นก็คือหมายความว่าเราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับเลื่อนนะครับเอานิ้วเลื่อนไปนะครับมันจะมีสีขาวสีอะไรตรงนี้นะครับเห็นไหมครับฉะนั้นนะครับก็คือเลื่อนเอานะครับจริงๆแล้วนะครับมันจะมีรูปภาพขึ้นมาตรงนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าอินเทอร์เน็ตเรานะครับช้าเร็วแรงขนาดไหนนะครับมันจะมีรูปภาพตรงกรอบน้ำเงินตรงนี้นะครับผมก็จะเลื่อนมานิดนึงนะครับเลื่อนมาปุ๊บนะครับสมมติว่าเราเลือกตรงนี้นะครับกดคำว่าถัดไปครับก็เขียนคำอธิบายนะครับวิธีการค้นหาโพสต์ในอดีตตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือเรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็แชร์คลิปปกติของเราดีแหละครับกดคำว่าแชร์ครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกับไอตัวที่มันทำไฮไลท์นะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะใส่ข้อความได้นะครับในคลิปของเรานะครับหน้าต่างมันจะแตกต่างกันแค่นั้นเองนะครับกดคำว่าแชร์คลิปครับกำลังสร้างคลิปเรียวเดี๋ยวรอสักครู่นะครับค่อยมาดูกันว่าลักษณะหน้าตาคลิปนะครับที่เราเลือกไว้ในเรื่องของเวลาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับมาแล้วครับคลิปเรียล5นาทีที่แล้วนะครับวิธีการค้นหาโพสต์ในอดีตของเรานะครับครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ตรงนี้ก็เข้าสู่ตรงที่เราเลือกไว้นะครับตรงที่เราเลือกไว้เราไม่ได้เลือกหัวข้อตรงแถบข้างหน้าซึ่งมีแก่ไขต่างๆสนับเป้าหมายนะครับรับเม็ดอันนี้ก็คือจะทำให้เราเข้าใจในเรื่องของระบบนะครับจากคลิปสั้นเป็นคลิปยาวถ้ามันไม่ทำไฮไลท์ให้เราเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาสร้างนะครับเป็นไฮไลท์ตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งวิธีการนะครับในเรื่องของการเพิ่มช่องทางนะครับให้เราได้นะครับตอนนี้มีคนดู2ท่านนะครับ
ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวิธีการง่ายๆเหล่านี้นะครับทุกท่านสามารถทำเองได้นะครับตามขั้นตอนที่ผมได้แสดงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่านะครับหลายๆท่านกังวลเหลือเกินว่าทำคลิปยาวแล้วอยากจะทำคลิปสั้นนะครับมันไม่ไฮไลท์ให้ก็ทำตามวิธีการที่แสดงให้ทุกท่านได้เห็นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ